จึงได้ผูกพันการรักทันใดทุกคำคืนในแสนเดียวได้วันที่เลี้ยวมองแล้วไม่จะใครไปเห็นเธอคนดีที่ไม่ไกลจากตัวฉันคนที่ไม่มีใครเหมือนกันที่พบพูดคุยได้ผูกพันให้หัวใจมีความเบิกบานเลยอยู่ข้างกายกันกับรักที่มันเจอกันอาจเป็นนกตัวหนึ่งอาจเป็นฝนชุ่มช่ำอาจเป็นเพราะว่าเธอคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นของฉันก็คือเธอใช่ไหมเจดาดาเจ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 ดาว่าชอบเจดารักคือความใหญ่เข้าใจก็เพราะว่ารักคือรักคือรักคือก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรรักคือความใหญ่รักคือความเข้าใจก็เพราะว่ารักคือรักคือรักคือก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอเด็ดเธอเธอเธอเด็ดเธอเธอเด็ดเธอเธอเด็ด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 รักคือความใหญ่รักคือความเข้าใจก็เพราะว่ารักคือรักคือรักคือก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรรักคือความใหญ่รักคือความเข้าใจก็เพราะว่ารักคือรักคือรักคือก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพลงนี้จะร้องให้ใครคะร้องให้คนรักค่ะเหมือนมีเรามีแฟนนะคะแล้วก็แบบอยากจะบอกเขาว่าไม่รู้รักอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็รักกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันสดใสสดใสค่ะพีคมันอยู่ตรงไหนลูกแบบพีคของอาจจะเป็นจื้อไอ้รักคือความห่วงใยสำหรับหนูนะคะเหมือนว่าเราพยายามจะบอกว่าเราเป็นคนขี้เล่นนะคะเหมือนในเพลงเป็นแบบสาวกวนๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็แบบรักคือความห่วงใยแบบบอกให้เขารู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ยังไงเราก็รักกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าไงพี่ว่ามันจังหวะมันเร่งไปหมดเลยชื่อเพลงมันก็เร็วอยู่แล้วจริงแต่ว่าตอนนี้พอร้องล้ำกว่ามันเยอะแล้วก็เรื่องของหายใจอีกแล้วมีที่ขโมยหายใจอีกแล้วประโยคเวอร์สแรกๆอ่ะค่ะพี่ตะกี้จำได้ค่ะใช่อันนี้ก็มียังมีอยู่แล้วก็คำว่ารักเนี่ยมันไม่ค่อยชัดที่ฟังไม่ออกว่าเป็นคำว่ารักแล้วมันมีหลายๆรอบเนี่ยเรื่องของตอนนี้เราใช้เทคนิคในการร้องคำว่ารักเยอะเกินไปอยากให้มันชัดๆกว่านี้หน่อยคำว่ารักเนี่ยตอนนี้มันเป็นรักอย่างเงี้ยตอนนี้ฟังไม่ค่อยออกรักถ้าเป็นรักคือความใหญ่รักคือความเข้าใจให้ฟังสบายสบายขึ้นครับวันนี้ได้ยินเพี้ยนนะหลายที่อยู่นะขึ้นมาก็เพี้ยนเลยลูกชืดชืดนี่ดนตรีมันเบานะยังอุตส่าห์จะเพี้ยนได้อีกคือได้ยินเสียงตัวเองชัดขนาดนี้มันไม่น่าจะเพี้ยนนะคือปกติหนูไม่ได้เพี้ยนไงวันนี้แปลกใจอ่ะฟังแบบเดี๋ยวเอามาอีกแล้วจะจบยังมีอีกรอบนึงอ้าวยังไงเนี่ยอาจจะเป็นพ่อโยกด้วยหรือเปล่าลนไปจากวิคหนูวิคแรกหนูเต้นกระจายยิ่งกว่าอีกยังไม่เพี้ยนเลยอ่ะค่ะหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะไม่สบายมันคุมเสียงไม่ค่อยได้นะคะ
แล้วก็ในความรู้สึกครูทุกครั้งที่ครูได้ยินเพลงนี้ทุกคนที่ร้องจะร้องเหมือนกันหมดคือร้องเหมือนต้นฉบับชืดชืดมันอย่างอื่นได้ไหมอ่ะอย่างอื่นเคยคิดไหมมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมจริงๆครูยังนึกว่าจะดีไซน์อะไรที่มันแปลกไปอย่างตรงที่แบบว่านักคือนักคือความหมุนยายมันร้องหลายรอบมากอันเนี้ยใช่ไหมลูกค่ะนักคือความกระจายรู้ว่าความอะไรแล้วก็นักคือความเอาอะไรอย่างอื่นมาร้องบ้างไหมสมมติหนูเอาเนื้อในนี้อะไรก็ได้ดึงออกมาแล้วก็มาร้องแบบเหมือนอิมโพรไวส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่งั้นน่ะครูพูดตรงนะลูกนะมันดูไปนักพักครูจะเริ่มแบบเหมือนโดนสะกดจิตอะค่ะแล้วก็แบบก็นิ่งๆไปอะแต่ตอนแรกก็ก็เฮฮาตามหนูไปนะขนาดหนูมีเอเนอร์จี้ขนาดนี้นะยังเอาไม่อยู่เลยอะไอความรู้สึกครูนะครูอยากให้แบบว่าลองหาอะไรที่มันแปลกใหม่อะมาใส่มันบ้างตอนเนี้ยมันวนอยู่แค่เนี้ยรักคือความห่วงใยรักคือได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรรักคือความเหมือนเดิมมันก็เลยที่เมื่อกี้ถามว่ามันพีคตรงไหนเพลงเนี้ยค่ะคือเพลงเนี้ยมันพีคยากอยู่แล้วด้วยตัวเมโลดี้ของเพลงอะค่ะนี้เราทำยังไงให้มันพีค1ก็มาจากการแสดง2มาจากการดีไซน์ว่าทำยังไงให้มันรู้สึกว่าตรงนี้มันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาตรงนี้มันน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าโอปอเปิดมาหนูก็แบบไม่ฮะเหตุผลแล้วหนูก็จะสนุกสนานเริงร่าใช่ไหมไออารมณ์เนี้ยมันเข้ากันทั้งเพลง มันไม่เห็นว่าตรงเนี้ยสุดๆตรงนี้นิดเบาลงมาตรงนี้มันไม่มีขึ้นอ่ะมันไม่มีขึ้นมันมีแต่สมมติหนูตั้งมาอยู่ที่8มัน8ตลอดทั้งเพลงอะลูกการแสดงอะค่ะที่ครูรู้สึกนะค่ะลองหาดูว่าทำยังไงดีให้มันขึ้นไปได้อีกตรงไหนมันจะขึ้นไปได้อีกสมมติเราอาจจะแบบว่าสมมติเราร้องมาถึงตรงรักคือความห่วงใยรักคือความหัวใจรักคือไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ซ้ำอีกมันก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราอาจจะไปหาเนื้อข้างบนเนี่ยเอามาร้องตรงนี้ได้ไหมสมมติเอามาใส่เอาอะไรตรงไหนมาใส่อีกได้ไหมให้มันต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะซ้ำๆซากๆอยู่เหมือนเดิมอะแล้วเพลงมันก็จะกราฟตกอะลูกมันกราฟมันตกจริงนะมันไม่มีอย่างอื่นมาช่วยไงดนตรีมันก็จะใสๆมันก็เลยแบบว่าเราต้องหาวิธีแล้วล่ะว่าทำยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นที่ได้ท่ามกลางความน่ารักของเพลงอะมันก็ต้องมีขึ้นให้เห็นนิดนึงอะค่ะตอนนี้ไม่เห็นตรงไหนที่มันขึ้นเลยมันเท่ากันหมดทั้งเพลงซึ่งแต่ว่ายากมันก็ยากเหมือนกันแต่ต้องหาให้ได้ลูกค่ะเนาะเดี๋ยวลองปรึกษากันอีกทีนึงได้ค่ะเพื่อนๆว่าไงบ้างเพื่อนๆใครดีปาเออมือกระดิกนี่กันใช่ป่ะมันปิดหน้าป้าหมดเลยอ่ะปิดหน้าเนี่ยเรายังจะปกคุมอยู่เดิมแล้วบางทีจะไปครูจะไปมัวแต่มองมันกระดิกทำไมอะไรแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดไหนไม่แน่แล้วมันหยุดแบบกระดิกไม่เป็นตรงจังหวะด้วยไงใช่กระดิกไปเรื่อยเป็นท่านนี้แหละป้าดีหมดแล้วแหละกล้องว่าไงกล้องก็มันที่ครูบอกครับมันเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าเรื่องฟิลเป็นไงคะมันก็เท่ากันก็ยังเหลือเชื่อกับเอเนอร์จีอยู่เหมือนกันครับก็วันนั้นคงดีขึ้นนะครับอยากให้ทำได้ก่อนนะคือว่าให้เจอก่อนอะไม่ใช่ไปวัดดวงเอาวันนั้นนะลูกมันต้องแบบว่าเจอมันก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเอออย่างเงี้ยมันคือขึ้นแล้วเรากำลังขึ้นเขาแล้วไม่งั้นพอถึงตรงนั้นถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้อีกอะจะทำไงอะใช่ป่ะใช่ต่อยอดตรงนี้ได้ไหมงั้นเดี๋ยวหนูปรึกษาตอนเสร็จนะ